สวัสดีครับผมเตนไอมดครับคลิปนี้นะอยู่กับนุ่นนิกไอมดก่อนหน้านี้นุ่นนิกกับพลอยเนี่ยเขาได้อัปเดตข้อมูลว่าปี2023เนี่ยมีสินค้าอะไรเปิดตัวบ้างนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนุ่นนิกเรื่องของปี2024กันบ้างมีจะมีสินค้าอะไรบ้างอันนี้เป็นการอัปเดตจากข่าวลือนะครับมาดูกันว่าปี2024นี้ Apple จะเปิดตัวอะไรกันบ้างมาชมสรุปข่าวลือจากผมกับนุ่นนิกได้เลยครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องสินค้าตรงนี้ปีที่แล้วเนี่ยปี2023เนี่ยเป็นปีแรกที่ Apple ไม่ได้เปิดตัว iPad รุ่นไหนเลย ในรอบ12ปีนับตั้งแต่ปี2010นะก็ลากยาวมาจนถึงปี2022ปีที่แล้วไม่มี iPad เลยนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้ปี2024ก็อาจจะมี iPad หลายรุ่นเปิดตัวเรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนคืออะไรตรงนี้ตัวแรกเรามาเริ่มที่ iPad Pro กันก่อนนะคะก็จะมีทั้งรุ่น11นิ้วแล้วก็13นิ้วที่เป็นจอใหญ่ขยับมาจาก 12.9 นะคะจะใช้ชิป M3 ตามข่าวลือนะแล้วก็ปรับดีไซน์ตัวเครื่องนิดหน่อยแล้วก็สิ่งที่อาจจะมีการปรับเพิ่มก็คืออาจจะมี Magic Keyboard กับ Apple Pencil รุ่นที่3เพื่อมาใช้งานรองรับกับ iPad Pro รุ่นใหม่ค่ะคืออย่างที่บอกนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มี iPad รุ่นไหนเปิดตัวเลยแล้วก็แปลกมากนะหลายๆข่าวลือบอกว่าต้นปีนี้ Apple จะเปิด product ก็คือ iPad Pro ก่อนซึ่ง iPad Pro ก็เหมือนที่นุ่นนิกบอกก็คือมี11นิ้วแล้วก็13นิ้วแต่ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของหน้าจอครับจะขยับไปใช้เป็นหน้าจอ OLED ทั้ง2รุ่น iPad Pro รุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ11นิ้วเนี่ยยังใช้หน้าจอ LCD อยู่ส่วน 12.9 นิ้วเนี่ยใช้หน้าจอ Mini LED ถ้าเราคิดง่ายๆเนาะเราก็คิดว่ารุ่นใหม่เนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยน่าจะใช้ Mini LED เหมือนกันแต่ข่าวลือเนี่ยกลับมาบอกว่าทั้ง2รุ่นจะใช้หน้าจอ OLED ดังนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะฮะแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเขาเปลี่ยนมาใช้หน้าจอ OLED ในตรงนี้สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือราคาพี่ว่าราคาคงจะแพงกว่านี้กว่าปัจจุบันที่มีอยู่ก็รอกันนะฮะสำหรับการเปิดตัวเนี่ยคิดว่าจะอยู่ในช่วงไหนฮะตรงนี้ประมาณเดือนมีนาคมค่ะเนี่ยก็คือไทม์ไลน์ก็จะเริ่มเปลี่ยนละเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นว่าตัว iPad Pro เนี่ยเปิดตัวช่วงปลายปีเนาะต่อมาครับ Apple อาจจะจัดหนักจัดเต็มกับ iPad อีกรุ่นนึงก็คือตัว iPad Airรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงไปฟังข่าวลือจากทางนี้เลยครับค่ะ iPad Air ก็เป็น iPad รุ่นยอดนิยมละกันเขาก็อาจจะมีการอัปเกรดในปีนี้นะคะจะมี2ขนาดหน้าจอก็คือ 10.9 นิ้วกับ 12.9 นิ้วแล้วตอนนี้ iPad Air ที่วางขายอยู่ปัจจุบันใช้ชิป M1 แต่รุ่นใหม่จะอัปเกรดไปใช้ชิป M2 ค่ะมีโอกาสสูงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นชิป M3 เนี่ยมันก็จะยากเนาะตรงนั้นเนี่ยต้องสงวนให้กับ iPad Pro ก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะใกล้กันมากอย่าลืมนะครับว่าถ้าปีนี้เนี่ย Apple เปิดตัว iPad Air หน้าจอใหญ่ 12.9 นิ้วออกมาเนี่ยมันก็จะเทียบเคียงกับตัว iPad Pro เลยนะที่เราพูดก่อนหน้านี้ก็มี11นิ้วแล้วก็13นิ้วใช่มั้ยส่วน iPad Air ก็จะมี 10.9 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วขนาดก็ใกล้กันเลยดังนั้นเนี่ยก็คือเรื่องชิปเนี่ยอาจจะต่างกันแน่แต่จุดหนึ่งที่ต่างกันแน่นอนก็คือเรื่องของหน้าจออย่าลืมนะนึกว่า iPad Pro เนี่ยมีหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ส่วน iPad Air เนี่ยไม่ก็ยังเป็นหน้าจอ 60Hz เหมือนเดิมมันก็เป็นความแตกต่างระหว่างรุ่น Air กับรุ่น Pro รุ่น Air เนี่ยถูกตั้งมาให้เป็นตัวเกือบ Pro ขั้นกลางระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่น Pro ก็ได้รับความนิยมอยู่เพราะว่าหลายๆฟีเจอร์เนี่ยก็ใช้ได้ดีอย่าลืมนะครับว่า iPad ในปัจจุบันเนี่ยมีแค่2รุ่นเท่านั้นที่ใช้ชิป Apple Silicon ตระกูล M ก็คือiPad Air และ iPad Pro ดังนั้นก็ใครอยากได้ iPad ที่เกือบ Pro หรือว่า iPad Air ก็รอดูนะฮะเปิดตัวช่วงไหนตรงนี้เปิดตัวมีนาคมเช่นกันค่ะเอาละแปลกๆนะ ถ้าสมมติว่า Apple จัดงานอีเวนต์หรืออัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์เปิดขายหรือว่าเปิดตัวทั้ง iPad Pro แล้วก็ iPad Air ใหม่พร้อมกันอันนี้ก็จะทำให้ผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยก็ลังเลสมควรเลยก็รอดูกันอีกทีนะครับช่วงต้นปีนี้อาจจะมี iPhone ใหม่ด้วยนะหลายคนก็อาจจะลุ้นอยู่ว่าจะเป็น iPhone อะไรคำว่า iPhone ใหม่เนี่ยไม่ใช่รุ่นใหม่แต่เป็นสีใหม่ก็อาจจะมี iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus สีใหม่เปิดตัวในช่วงต้นปีนี้เป็นสีอะไรน้องนิกลองรีแคปให้ฟังหน่อยครับก็อาจจะเป็นสีแดง Product Red ค่ะเพราะว่าตอนที่เปิดตัว iPhone 15มาคราวที่แล้วนะคะไม่มีสีแดง Product Red อยู่ในรายสินค้าเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเอามาเปิดตัวในตอนนี้ก็ได้ในเดือนมีนาคมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป iPhone รุ่นธรรมดาเนาะอย่างเช่น iPhone รุ่นมินิ iPhone รุ่นธรรมดา iPhone รุ่นธรรมดา iPhone รุ่น Plus พวกเนี้ยมันจะมาพร้อมสีแดง Product Red เกือบทุกปีเลยใช่แต่ปีที่แล้วเนี่ย iPhone 15 15 Plus ไม่มีสีแดง Product Red แล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยอดีตอะตอน iPhone 7 iPhone 8สีแดง Product Red เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของต้นปีนะครับของปีถัดไปก็รอลุ้นกันอีกทีนะฮะว่าเราจะได้เห็น iPhone 15 15 Plus สีแดง Product Red หรือเปล่าส่วน15 Pro 15 Pro Max สีแดงจะมีไหมตรงนี้คิดว่าไม่น่ามีนะคะเนาะแต่ว่าด้วยวัสดุไทเทเนียมมันแบบไม่น่าจะทำสีแดงได้ใช่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย iPhone 14 Plus สีอะไรนะส
ีเหลืองสีเหลือง14 14 plus สีเหลืองอันนี้ก็เป็นสีพิเศษที่ Apple ทำขึ้นมาเนาะก็ถ้าใครอยากได้สีแดงหรือว่าสีพิเศษอาจจะไม่ใช่สีแดงก็ได้อาจจะเป็นสีอื่นก็ได้สีอะไรไม่รู้ก็รอดูกันก็น่าจะอยู่ในช่วงต้นปีนี้แหละนะครับเราพูดถึงโปรดักต์ในช่วงต้นปีไปแล้วมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้หรือว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปมันอาจจะไม่เปิดตัวก็ได้ตอนนี้ขยับมาอยู่ในช่วงของกลางปีแล้วก็คือช่วงงาน WWDC แน่นอนแหละว่าช่วงงาน WWDC ของทุกปีเนี่ย Apple จะจัดงานเนาะเพื่อเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่แล้วก็ปีนี้ก็อาจจะเป็น iOS 18ค่ะมันก็ไม่ได้มีข้อมูลข่าวลืออะไรมากมายหรอกเนาะก็คือในงานนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเปิดตัว iOS 18เวอร์ชั่นใหม่WatchOS เท่าไหร่นะ11ป่ะแล้วก็ macOS ไอ้พวกนั้นน่ะก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ๆอันนี้ก็คือเป็นก้อนหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันอาจจะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเข้ามาสักตัวนึงก็ได้อย่างปีที่แล้ว Apple เปิดตัว iOS 17ใช่ไหมแล้วก็มีตัวนึงก็คือตัว Vision Pro ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Apple ดังนั้นก็ปีนี้ก็รอลุ้นกันนะว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็เป็นไปได้หมดครับ Apple เนี่ยมักจะไม่ค่อยเปิดตัวเฉพาะซอฟต์แวร์อย่างเดียวเขาจะเปิดตัวซอฟต์แวร์พ่วงกับบริการหรือไม่ก็เป็นซอฟต์แวร์กับผลิตภัณฑ์ใหม่ก็รอดูกันกลางปีแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่การันตีได้ก็คือในช่วงงาน WWDC ใช่ไหมที่ Apple เปิดตัว iOS ใหม่ๆเขาก็จะบอกแล้วว่า iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อปีนี้ก็รอดูกันว่ารุ่นไหนจะรองรับหรือว่าไม่รองรับการอัปเดต iOS 18ก็คือในช่วงกลางปีนี้นะครับต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีข่าวลือมาบ้างแล้วก็หลายคนก็เริ่มให้ความสนใจก็คือตัว Apple TV ที่เป็นเครื่องไหนค่ะข่าวลือว่าไงตรงนี้ก็จะเป็น Apple TV 4K รุ่นใหม่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีข่าวอะไรหลุดออกมาเยอะอาจจะใช้เป็นชิป A16 Bionic ที่อยู่ใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus หรือว่าอาจจะเป็น16 Bionic ที่เป็นเจนก่อนหน้าก็ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะอัปเกรดไปใช้ Wi-Fi 6E หรือไม่ก็ Wi-Fi 7ไปเลยค่ะ Apple TV เนี่ยตรงนี้ถ้า Apple ปรับดีๆนะให้มันมีความเป็นแบบสเปคสูงกว่านี้สักหน่อยนึง มันก็จะกลายเป็นเครื่องเกมที่ดีมากตัวหนึ่งเลยอะถ้าสมมุตินะอันนี้คือคิดเล่นๆเอาชิป A17 Pro อะไปใส่ใน Apple TV อาจจะขายในราคาที่มันสูงขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเล่นเกมดีๆได้อย่าง Resident Evil ที่แบบสเปคสูงมากอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตัว Apple TV เนี่ยมีความครบเครื่องเนาะ มากกว่าการใช้ดูมีเดียอย่างเดียวก็คือใช้เล่นเกมสเปคสูงได้อันนี้ส่วนตัวคาดหวังนะว่าในช่วงงาน WWDC หรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี Apple TV รุ่นพรีเมียมมาสักตัวนึงให้เราได้ซื้อไปเพราะว่าการที่เอา Mac ไปเล่นเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม Mac เราเอาไว้ใช้ทำงานอย่างเงี้ยแต่ Apple TV มันเหมาะมากมันเป็นเหมือนเครื่องเกมขนาดเล็กอ่ะมันต่อจอยเกมได้ต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ได้อย่างนี้จะดีมากเลยดังนั้นก็ลุ้นกันอีกทีนะครับสำหรับตัว Apple TV ช่วงกลางปีมันก็น่าจะประมาณนั้นแหละต่อมาก็จะขยับมาสู่ในช่วงของปลายปีแล้วก็คือนับตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปทุกปีเนาะ Apple มักจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่รุ่นเลือดคงก็คือในช่วงเดือนกันยายนปีนี้แน่นอนแหละก็อาจจะเป็น iPhone 16อ่ะนุ่นนี่สรุปข่าวหรือให้ฟังหน่อยครับค่ะสำหรับ iPhone 16นะคะก็หรือว่าจะมา4รุ่นเหมือนเดิมก็จะมี iPhone 16 iPhone 16 Plus รุ่นจอใหญ่ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ค่ะสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus เนี่ยเขาหรือว่าจะใช้ดีไซน์เหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนการวางแนวกล้องหลังจากทะแยงเป็นแนวตรงเป็นแนวตั้งแบบตรงเหมือนกับ iPhone 12ครับใช่ค่ะเหตุผลที่อาจจะมีกล้องหลังแนวตั้งเพราะว่าเขาจะรองรับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Spatial Video ที่ณตอนนี้มีอยู่ใน iPhone 15 Pro ใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจจะมาพร้อมกับปุ่ม Capture สำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอนั่นแหละอันนี้ก็คือพี่ได้ทำข่าวเลยเรื่อง iPhone 16แยกไว้ละส่วนข่าวก็คือ iPhone 16เนี่ยโดยรวมจะใช้ดีไซน์เดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของกล้องหลังก็อาจจะเป็นกล้องหลังแนวตั้งรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Spatial ที่มีใน iPhone 15 Pro เท่านั้นแล้วก็ปุ่ม Capture เนี่ยมันเป็นแค่รายงานจากตัวต้นแบบเนาะมีคนทำขึ้นมาหนึ่งในตัวต้นแบบที่ Apple ทดสอบเนี่ยมันมีปุ่ม Capture เอาไว้กดถ่ายวิดีโอด้วยก็เหมาะสมแหละถ้าเราถืออย่างเงี้ยตรงนี้และปุ่ม Capture มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ช่วยให้การถ่ายภาพมันทำให้ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องชิปมันมีรายงานข่าวเลยบอกว่า iPhone 16 16 Plus เนี่ยก็จะข้ามจากชิป A17 ไปเลยก็จะมาเริ่มที่ชิป A18 ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมา iPhone 16 Pro เป็นยังไงบ้างตรงนี้ข่าวเลยค่ะ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max นะคะจะอัปเกรดกล้องหลังที่เป็นเลนส์อัลตราไวด์ใช้ความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วก็สำหรับกล้องเทเลโฟโต้นะคะจะรองรับการซูม 5x ทั้ง2รุ่นทีแรก Pro Max ใช่ไหม Pro Max ได้อย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็จะมีปุ่ม Capture อย่างที่พูดไปใช้ชิป A18 Pro ค่ะนั่นแหละก็
เหมือนเป็นตัวต่อยอดของชิป A17 Pro อีกทีเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์ของตัว iPhone 16 Pro 16 Pro Max จะเปลี่ยนดีไซน์ไหมพี่ก็คิดว่ายังเพราะว่ามันเพิ่งใช้ตัวไทเทเนียมในตัว iPhone 15 Pro 15 Pro Max ก็ให้อยู่ยืนระยะเป็นสักปี2ปีเนาะก็ต้องรอดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ย iPhone 16หน้าตาจะเป็นอย่างไรผมทำคลิปสรุปข่าวลือไว้ละก็ไปติดตามกันได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นโปรดักต์คู่ขวัญที่เปิดตัวพร้อมกับ iPhone ก็คือ Apple Watch ปี2023ก็คือ Apple Watch Series 9กับ Apple Watch Ultra 2ปีนี้ปี2024เขาจะใช้ชื่อว่าอะไรนะ Apple Watch 10หรือว่า Apple Watch 10ก็จะเป็นตัว X เหมือนกับ iPhone 10เป็นตัว X นั่นแหละอ่ะคร่าวๆหน่อยเป็นยังไงบ้างสำหรับ Apple Watch Series 10ก็ดีไซน์ว่าจะมีการปรับดีไซน์ตัวเครื่องให้มีความบางกว่าเดิมนะคะแล้วก็รูปแบบการเชื่อมต่อสายเนี่ยก็จะเป็นแบบแม่เหล็กอาจจะเป็นแบบแป๊บๆหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูแสดงว่าสายเก่าก็ใช้กับเครื่องใหม่ไม่ได้ดิถ้าเขาเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีการตรวจจับการหยุดหายใจระหว่างนอนหลับเข้ามานะคะก็ต้องใส่สวมใส่ระหว่างนอนหลับนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือการวัดความดันเลือดความดันโลหิตเป็นครั้งแรกใน Apple Watch Apple Watch 10เนี่ยก็น่าสนใจตรงนี้เพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยApple เปิดตัว Apple Watch รุ่นแรกเนี่ยก็คือช่วงปลายปี2014แต่เปิดขายปี2015ถ้านับจากวันเปิดตัวเนี่ยปี2024ก็คือ10ปีพอดีและปีที่แล้วก็คือซีรีส์9ปีนี้ก็ต้อง10ป่ะ10ดังนั้นเนี่ยปีนี้อาจจะมี Apple Watch รุ่นฉลองครบรอบ10ปี Apple Watch เปิดตัวก็ได้ซึ่งก็เหมือนที่นิกบอกเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแบบรุ่นพิเศษแต่เป็นรุ่นธรรมดานั่นแหละแต่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆให้มันดีขึ้นให้มันแตกต่างจากเดิมเนาะดังนั้นก็รอติดตามกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงเชื่อเลยว่าหลังจากนี้ก็จะมีข่าวในเรื่องของ Apple Watch เนี่ยมาให้เราติดตามกันเรื่อยเนาะก็ต้องรอดูกันนะครับต่อมาครับก็อาจจะมี AirPods รุ่นใหม่เปิดตัวก็คือ AirPods รุ่นที่4 AirPods รุ่นที่4เนี่ยข่าวลือแปลกมากเขาบอกว่าจะมีรุ่นย่อยอยู่2รุ่นก็คือรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นพรีเมียมรุ่นธรรมดาคือยังไงก็จะคล้ายๆกับตัว AirPods 3เลยก็คือหน้าตาเหมือนกันแต่อัปเกรดสเปคให้มันดีขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้ที่ Apple ขายอยู่ก็จะมี AirPods รุ่นที่2 AirPods รุ่นที่3แล้วก็ AirPods Pro AirPods Max ใช่ไหม AirPods รุ่นที่4รุ่นธรรมดาที่ผมพูดไปเมื่อกี้จะมาแทน AirPods รุ่นที่2เป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาเข้าถึงง่ายที่สุดต่อมาก็คือ AirPods รุ่นที่4รุ่นพรีเมียมตัวนี้รายงานบอกว่าจะมีความผสมผสานระหว่างตัว AirPods รุ่นที่3กับ AirPods Pro เข้าด้วยกันก็คือเป็นหูฟังที่มีจุกหูฟังเข้าไปด้วยรองรับการตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็จะมีอยู่2ราคาดังนั้นก็คือ AirPods รุ่นที่4มี2รุ่นย่อยก็คือมาแทน AirPods รุ่นที่2แล้วก็ AirPods รุ่นที่4ที่มาแทนรุ่นที่3รุ่นพรีเมียมแล้วก็ AirPods Pro รุ่นที่2เนี่ยงงไปหมดตอนนี้ครับก็อันนี้มันเป็นรายงานข่าวลืออยู่นะซึ่งอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะมีแค่รุ่นเดียวก็ได้ส่วนตัวพี่นะมีรุ่นเดียวก็พอก็คือไปตัด AirPods รุ่นที่2ทิ้งแล้วก็เหลือ AirPods รุ่นที่3ไว้มาเป็น AirPods รุ่นที่4แล้วก็ AirPods Pro รุ่นที่2ก็โอเคกว่าค่ะนะครับส่วน AirPods Pro รุ่นที่3เนี่ยรายงานขอลือบอกว่านู่นแหละปี2025เป็นต้นไปกว่าจะเปิดตัวดังนั้นใครรอ AirPods ก่อนนู่นนะฮะข่าวลือบอกว่าน่าจะมาช่วงปลายปีนี้ก็คือเดือนกันยายนนะครับแล้ว AirPods Max ล่ะไม่มีการอัปเดตมานานมากๆแล้วตัวนี้มีข่าวลือมั้ยปีนี้มีเช่นกันค่ะสำหรับ AirPods Max นะคะก็จะเป็น AirPods Max ที่มาพร้อมกับพอร์ต USB-C เพื่อให้รองรับกับ Ecosystem นะตอนนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการปรับดีไซน์บางอย่างนะคะให้ทันสมัยมากขึ้นอย่างเช่นปรับชิปใหม่ภายในเปลี่ยนสีใหม่เพิ่มสีใหม่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C ค่ะจริงๆส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้คาดหวังกับตัว AirPods Max มากเท่าไหร่เพราะว่าดีไซน์แล้วก็การใช้งานแบบเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่อยากให้เพิ่มเรื่องของชิปใหม่แล้วก็การมาของพอร์ต USB-C อยากให้รองรับไอ้ Lossless เหมือนกับตัวหูฟัง Beats ป่ะที่มันรองรับที่ตัวพอร์ต USB-C เลยถ้ายกสเปคหรือว่าฟีเจอร์ตัวนี้มาใส่ใน AirPods Max ด้วยก็จะทำให้ AirPods Max เนี่ยพิเศษกว่า AirPods รุ่นอื่นเนาะอันนี้ก็รอลุ้นกันแน่นอนว่าตัวนี้ก็อาจจะมาในช่วงปลายปีเนาะอาจจะเป็นเดือนกันยาตุลาในช่วงนั้นนะครับ iPad ยังไม่จบนะค่ะมันยังมีคงค้างอีก2รุ่นที่เรายังไม่ได้พูดตัวแรกที่จะพูดณตอนนี้ก็คือ iPad 11ค่ะเป็นยังไงบ้างข่าวลือตรงนี้สำหรับ iPad รุ่นที่11นะคะก็อาจจะยังใช้ดีไซน์เดิมแต่ที่แน่ๆก็คืออัปเกรดสเปคภายในให้มีความแรงขึ้นอาจจะใช้ชิป A16 Bionic นะคะรองรับ Wi-Fi 6E เป็นต้นโดยรวมก็ได้จะใช้ดีไซน์เดิมแหละเพราะว่าตัว iPad 10เนี่ยเปิดตัวในช่วงปลายปี2022เนาะก็ถ้าจะมาอัปเกรดดีไซน์ใหม่มันก็จะแปลกไปหน่อยแต่ว่าเรื่องของการเปลี่ยนชิปอะไรเงี้ยก็อาจจะทำแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือถ้า iPad 11เปิดตัวเนี่ยแน่นอนแหละ iPad รุ่นที่10ถูกเลิกขายแน่ต่อมาก็คือตัว iPad รุ่นที่9นี่ iPad Home เนี่ย
ตอนนี้ Apple ยังขายอยู่นะก็คิดว่าถ้าตัว iPad 11มาเนี่ยไอตัว iPad รุ่นที่9เนี่ยไม่น่าเหลือละหลายคนถามว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ตัว iPad 11จะใช้ชิปตระกูล M ยากยากเพราะว่ามันจะแพงค่ะข้อแรกมันจะแพงข้อที่2คือไปทับลายกับตัว iPad Air ด้วยใช่Apple ยังสงวนตัว iPad 10แล้วก็ iPad 11เนี่ยให้เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับ iPad อยู่อย่าลืมว่าถ้าเลิกขาย9ไปเนี่ยตัว iPad 10หรือว่า11เนี่ยก็จะเป็นตัวเริ่มต้นที่ถูกที่สุดแล้วนะใช่ในรายสินค้าปีนี้นะครับ iPad อีกตัวที่มีแววว่าจะเปิดตัวภายในปีนี้เช่นกันก็คือ iPad mini รุ่นที่7ค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ค่ะแน่นอนว่า iPad mini เนี่ยไม่ได้รับการอัปเกรดมานานแล้วเพราะฉะนั้น iPad mini รุ่นที่7เนี่ยก็จะมีการปรับสเปคให้ทันสมัยละกันดีไซน์ก็อาจจะยังเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องชิปเนี่ยอาจจะไปใช้ชิป A16 Bionic ไม่ก็ A17 อันนี้ต้องมารอดูกันแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆ Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E แล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหา Jelly Scrolling ด้วยหรือเปล่าที่เกิดใน iPad mini รุ่นที่6ใช่ต้องแก้อยู่แล้วแหละเนาะเขาวางฮาร์ดแวร์ผิดพลาดส่วนตัวพี่ใช้อยู่มันก็รู้สึกรำคาญอยู่นะเวลาเราเลื่อนดูเนื้อหาอย่างเงี้ยมันจะตัวเทคเสียงมันจะดิ้นๆแบบนี้ก็คาดหวังว่าตัว iPad mini 7เนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนิดนึงนะครับ iPad mini เนี่ยมันเป็นสเกลหรือว่าตำแหน่งการตลาดของเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับ iPad Air เลยนะ iPad Air เนี่ยเปิดตัวไปแล้วก็คืออัปเกรดไปใช้ชิป Apple Silicon M1 แต่ iPad mini ยังเป็นชิปตระกูล A อยู่ดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็ต้องรอดูกันนะอันนี้คาดหวังเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ย iPad mini เนี่ยจะยังใช้ชิปตระกูล A หรือจะข้ามไปใช้ชิป Apple Silicon M เนาะถ้า M เนี่ยก็ต้องเป็น M2 แล้วแหละM2 แต่มันก็จะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าราคามันก็จะต้องสูงมากค่ะคือในความคิดของพี่เนี่ย iPad mini เนี่ยมันเหมือนกับ iPad Air ย่อส่วนอ่ะในความคิดของพี่นะค่ะถ้า iPad Air มันอัปเกรดสเปคไปไกลแล้วแต่ว่าตัว iPad mini ยังอยู่ที่เดิมมันก็เหมือนตามกันไม่ทันแต่คนที่ใช้ iPad mini มันก็มีอยู่นะค่ะนะก็อยากให้เปิ้ลได้อัปเกรดตัว iPad mini ให้มันสเปคทันสมัยเพราะน่าใช้กว่านี้แล้วก็ปีนี้ถ้าเราดูทั้งหมดนะครับมันกลายเป็นว่า iPad ทุกรุ่นเนี่ยจะได้อัปเกรดปีนี้ทั้งหมดใช่ทั้ง iPad Pro หน้าจอ OLED ที่เราพูดมา iPad Air ที่มี2ขนาด 10.9 นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้ว iPad 11ด้วยแล้วก็ iPad mini ก็คือครบในรายเขาเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นการอัปเกรด iPad ทุกรุ่นในปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่พูดต่อไปเนี่ยพี่คิดว่าอาจจะไม่มีการอัปเกรดนะแต่พูดไว้ก่อนเผื่อมันมาก็คือ Macมีรุ่นไหนบ้างที่มีโอกาสจะอัปเกรดภายในปีนี้ตรงนี้ค่ะรุ่นที่มีโอกาสจะอัปเกรดในปีนี้ก็จะมี Mac Mini นะคะที่อาจจะใช้ชิป M3 หรือ M3 Pro Mac Studio ชิป M3 Ultra นะคะแน่นอนว่าอันนี้ต้องแรงแล้วก็หน้าจอใหม่ Apple Display รุ่นใหม่ค่ะใช่ก็คือมันมีความเป็นไปได้เหมือนกัน อย่าลืมว่าปกติแล้วเนี่ย Apple เขาจัดงานอีเวนต์หรือว่าเปิดตัวสินค้าเนี่ยหลายรอบมากมีนามิถุนากันยาตุลาคือมีเวลาเยอะมากครับเขาอาจจะเปิดตัวแล้วก็เปิดขายสินค้าพวกนี้ในช่วงเวลาเหล่านั้นดังนั้นก็พี่คิดว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมของเขามากกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2023เนี่ย Apple เปิดตัว MacBook Pro 2รอบนะค่ะต้นปีก็คือ M2 Pro M2 Max ใช่ไหมใช่แล้วปลายปีก็มี M3 เฉยใช่เนี่ยมันก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้หลายๆอย่างนะครับก็ใครที่สนใจเรื่อง Mac ก็ติดตามข่าวสารให้ดีเพราะว่าถ้าซื้อ Mac Mini ตอนนี้ก็ปลายปีอาจจะมีรุ่นใหม่ก็ได้ก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันนะครับต่อมาเลยไปเร็วๆก็คือเรื่องอุปกรณ์เสริมมันก็มีหลายๆอย่างแหละเพราะว่าถ้า Apple เปิดตัวสินค้าใหม่ใช่ไหมมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมใหม่ๆเปิดตัวคู่กับสินค้าใหม่ด้วยแน่นอนแหละก็จะมีอะไรเคส iPhone เคส iPad สาย Apple Watch แล้วก็ที่เราพูดค้างไว้เมื่อกี้ก็คือเรื่องของ Magic Keyboard ของ iPad Pro ใช่คร่าวๆหน่อยข่าวลือเขาบอกว่าไงค่ะสำหรับ Magic Keyboard ที่อาจจะออกมาใหม่รองรับกับ iPad Pro รุ่นใหม่ก็อาจจะใช้ตัวเครื่องหรือว่าวัสดุเป็นอลูมิเนียมค่ะมีรูปแบบการใช้งานช่วยให้ iPad Pro เนี่ยมีความเหมือนแล็ปท็อปมากขึ้นคาราคาซังสุดๆสรุปแล้วเนี่ย iPad Pro มันคือ iPad หรือแล็ปท็อปค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย Apple พยายามสื่อให้เราเข้าใจนะว่า iPad Pro เนี่ยสามารถใช้แทนแล็ปท็อปได้แต่แน่นอนแหละ Apple น่าจะไปยิงการตลาดกับแล็ปท็อปของ Windows มากกว่าเขาก็เลยหมายความว่าถ้าซื้อ iPad มาเครื่องหนึ่งใช่ไหมก็จะทั้งวาดเขียนได้ใช้เป็นแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ตัว Magic Keyboard ตัวใหม่ก็มีข่าวลือบอกว่าจะใช้วัสดุอลูมิเนียมทำให้ตัว iPad มีความเป็นแล็ปท็อปด้วยพี่เดาเล่นนะอาจจะมีพอร์ตให้เสียบมากขึ้นอ่ะอาจจะมีType-Cเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราใช้ iPad Pro ติดกับตัว Magic Keyboard ในปัจจุบันใช่ไหมมันก็มีType-Cให้เสียบรูเดียวก็คือที่ตัว iPad Proแต่ถ้าเพิ่มแบบ Type-C ที่ตัว Magic Keyboard เข้าไปก็จะมีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นไงเ
ียบต่อจอนอกได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันเนาะแล้วก็อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะอันนี้ที่คาดการณ์ก็คือพวกเปลี่ยนพอร์ตจาก Lightning เป็น USB-C อย่างเช่น Magic Keyboard ของ Mac Magic Mouse ของ Mac Magic Trackpad ของ Mac อันนี้ก็อาจจะได้เปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C นั่นเองแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นก็อาจจะมีด้วยก็รอดูกันครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการรายงานข้อมูลอ้างอิงจากข่าวลือเนาะถามความเห็นตรงนี้ดีกว่าคิดว่าปีนี้มันจะมีอะไรเพิ่มจากนี้ไหมที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือ iPhone SE ไม่ได้ยินนานละก็อาจจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวสรุปข่าวลือคร่าวๆจริงๆเนี่ยผมเขียนไว้แล้วที่บนเว็บไซต์ไปอ่านก็ได้ iPhone SE 4เนี่ยทีแรกมันมีข่าวลือบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024นี้แต่มันมีรายงานบอกว่าไม่ใช่เราอาจจะได้เห็น iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยปี2025เป็นต้นไปก็คือปีหน้าโดย iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องเหมือน iPhone 14เลยค่ะก็คืออาจจะมาปีหน้ามากกว่าเพราะว่าปีนี้อย่าลืมว่า iPhone 15มันมีตั้ง4รุ่นเนาะ15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max ค่ะมันก็มีหลายๆอย่างแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่3ที่เป็นปุ่มโฮมเนี่ยก็ยังสามารถทำตลาดได้อยู่มันอาจจะยังไม่มาปีนี้ก็ได้แต่ถ้า Apple ทำเซอร์ไพรส์อยู่ดีมาเฉยก็เป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้อ่ะก็ต้องรอติดตามกันส่วนตัวพี่เนี่ยคิดว่าอิ่มแล้วน่าจะประมาณนี้แหละอย่างอื่นก็อาจจะเป็นแบบแก๊ดเจ็ตเสริมอะไรบางอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะมีการเปิดตัวขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยแค่นี้ก็อิ่มตัวแล้วอย่างตัว iPad เนี่ยส่วนตัวพี่คิดว่าอาจจะไม่มีรุ่นมากขนาดนี้ก็ได้ไอ้ที่อาจจะไม่เปิดตัวในปีนี้ก็อาจจะเป็น iPad mini ก็อาจจะไม่มีก็ได้ก็คือไอ้แผนนี้เยอะมากเลยส่วนตัวคิดว่ามันเยอะไปอาจจะมีการทอนอะไรมันเนี่ยออกแล้วก็ไม่มีการเปิดตัวในปีนี้อย่าง Apple TV ที่คาดหวังกันเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะอันนี้คือความเห็นของพี่นะครับคำถามสุดท้ายที่เราพูดมาหลายๆผลิตภัณฑ์นุ่งดิ๊กอยากเห็นหรือว่ารออะไรมากที่สุดในปี2024ของนุ่งดิ๊กเป็นเรื่องซอฟต์แวร์นะคะ iOS 18 iPadOS 18 macOS อะไรเงี้ยอยากรู้ว่ามันจะมีใส่อะไรเพิ่มมาให้เราได้ใช้งานกันอีกค่ะเพราะว่าเอาตรงๆนะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของ iOS มาทุกปีแต่มันก็มีความแบบเปลี่ยนครั้งใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างอย่าง iOS 17ก็มีบ้างนะแต่มันยังไม่ได้เห็นแบบโอ้อย่างเงี้ยก็คาดหวังอยู่ว่า iOS 18จะมีสิ่งใหม่เยอะมากมายเนาะส่วนตัวพี่ก็แน่นอนแหละครับ Apple Watch 10 Apple Watch รุ่นที่10หรือว่า Apple Watch Series 10เราอยากเห็นมากครับว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกับ iPhone 10หรือเปล่าiPhone 10ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันเป็นการตัดกลุ่มผมครั้งแรกใช้หน้าจอ OLED มี Face ID ด้วยก็นี่แหละอยากเห็นว่าตัว Apple Watch รุ่นฉลองครบรอบ10ปี Apple Watch เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงก็นู่นเลยพี่รอปลายปีค่ะนะโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการสรุปแล้วก็การคาดการณ์จากข่าวลือนะสินค้า Apple ที่อาจจะเปิดตัวในปี2024ถ้าใครสนใจรุ่นไหนก็รอติดตามข่าวสารกันให้ดีเพราะว่ามันตั้งแต่ต้นปีเลยที่เราบอกกันก็คือมันจะเริ่มตั้งแต่มีนาใช่ไหมมิถุนากันยาตุลาก็มีช่วงนี้เริ่มตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปให้นิกฝากช่องก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดซุปเปอร์แตงให้พวกเราก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะเร็วๆนี้อาจจะมีเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นเกมเข้ามาฝากติดตามด้วยนุ้ยก็จะเป็นคนทำเองนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ